ส่วนบรรยากาศการเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายคุณผู้ชมตอนนี้เข้าสู่วันที่14แล้วนะคะในภาพรวมบรรยากาศก็ยังคงอยู่ในความสงบค่ะไม่มีการกระทบกระทั่งกันอย่างช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะตรงบริเวณถนนเลียบคลองแอน23มีพระภิกษุสงฆ์ค่ะจำนวน16รูปที่เดินทางไปบิณฑบาตญาติโยมที่อยู่บริเวณด้านนอกวัดเนี่ยนะคะแล้วก็หลังจากที่บิณฑบาตเสร็จแล้วก็จะเดินทางกลับที่วัดจะเข้าทางประตู5แต่ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนไม่ยอมให้เข้าค่ะแล้วก็บอกว่าให้ไปเข้าที่ประตู7ของวัดพระธรรมกายเท่านั้นปรากฏว่าพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมด16รูปไม่ยอมเดินทางมาเข้าทางประตู7ก็เลยพากันนั่งฉันอาหารอยู่กลางถนนนะคะแล้วพอผู้สื่อข่าวไปสอบถามกับพระลูกวัดก็ชี้แจงบอกว่าปกติเดินทางเข้าออกทางประตู5และ6ทุกวันมาวันนี้กลับไม่ให้ผ่านพอเข้าวัดไม่ได้ก็เลยเนี่ยแหละค่ะพากันนั่งฉันอาหารอยู่กลางถนนหน้าเต็นท์ของเจ้าหน้าที่เลยปกติก็เคยเข้าได้ปกติก็เป็นทางบิณฑบาตแต่ว่าตอนนี้มันเข้าไม่ได้เขาก็มารักษาดูแลความปลอดภัยของเราเนาะก็ต่างคนต่างทำหน้าที่กันเนาะครับพระก็ทำหน้าที่ของพระตำรวจก็ทำหน้าที่ของตำรวจทหารก็ทำหน้าที่ของทหารต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่เราไม่ได้มีเราก็เลยมานั่งฉันตรงนี้กันเลยก็เลยนั่งฉันตรงนี้แหละมันเข้าไม่ได้มันถึงเวลาฉันก็ฉันตรงนี้แหละเนาะค่ะไปที่บริเวณตลาดกลางคลองหลวงกันบ้าง นะคะเช้าวันนี้มีรายงานเข้ามานะคะว่ามีประชาชนทหารรวมไปถึงตำรวจชุดควบคุมฝูงชนและก็ฝั่งของ DSI พากันมาใส่บาตรกันตั้งแต่เช้าค่ะโดยฝั่งของ DSI ให้ทางพระที่อยู่ภายในตลาดกลางคลองหลวงที่สังกัดภายในวัดพระธรรมกายเข้าไปภายในวัดได้ส่วนพระที่มาจากวัดอื่นก็ให้กลับวัดไปนะคะจากนั้นพระที่อยู่ในตลาดก็ประชุมร่วมกันและก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าถ้าเข้าไปภายในวัดพระธรรมกายแล้วกลัวจะออกมาบิณฑบาตไม่ได้เหมือนอย่างเช่นทุกวันและก็เป็นห่วงด้วยห่วงประชาชนที่อยู่ในตลาดแห่งนี้เลยมีการขอคุยกับ DSI ก่อนว่าจะหาทางตกลงกันอย่างไรดีส่วนพื้นที่ภายในวัดวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่ายังคงสังเกตเห็นว่ามีการขึ้นป้าย We need food หรือว่าต้องการอาหารอยู่นะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมบริเวณพื้นที่ข้างๆของตลาดกลางคลองหลวงค่ะ DSI ร่วมกันกับสำนักพระพุทธศาสนาเขาตั้งเต็นท์ตรวจสอบคือเต็นท์ที่ว่านี่เป็นการตรวจสอบใบสุทธิสงฆ์วันนี้เป็นวันที่3ของการตรวจสอบแล้วนะคะซึ่งในวันแรกก็มีพระสงฆ์รวมไปถึงเนนเข้าตรวจสุทธิสงฆ์นี้24รูปพบมีเพียงแค่4รูปเท่านั้นค่ะที่เป็นพระลูกวัดของพระธรรมกายค่ะขณะที่เมื่อวานนี้มีพระสงฆ์เข้าตรวจใบสุทธิสงฆ์แล้ว13รูปด้วยกันพบเป็นพระของวัดพระธรรมกายเพียงแค่2รูปเท่านั้นและในวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้ายาวมามีพระสงฆ์เข้าตรวจใบสุทธิบัตรนี่ประมาณ3รูปนะคะแล้วก็ไม่ใช่พระของวัดพระธรรมกายด้วยโดยพระรูปไหนที่ไม่ใช่พระลูกวัดโดยตรงเจ้าหน้าที่ก็จะทำการผลักดันออกนอกพื้นที่นะคะแล้วก็กลับไปจำวัดในถิ่นฐานของตัวเองค่ะค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมมีข้อมูลออกมาจากทางวัดนะคะที่ออกมาแถลงการย้ำถึงกรณีที่เมื่อวานนี้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาในอาคาร60ปีโดยพลการนะคะโดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นเป็นเจ้าหน้าที่ของ DSI สวมเครื่องแบบแล้วก็มุ่งตรงไปที่อาคาร60ปีของวัดพระธรรมกายทำท่าทีดึงสายสัญญาณกล้อง CCTV ออกแล้วก็จับกุมพนักงานรักษาความปลอดภัยของทางวัดไปค่ะค่ะปรากฏหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ทางพระสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรของวัดก็ออกมาตั้งคำถามคำถามก็คือว่าเจ้าหน้าที่ DSI ต้องการทำอะไรแล้วก็พูดถึงในส่วนของบุคคลที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครว่ามาพร้อมกับใบกระท่อมที่ประตู7ทางวัดให้เหตุผลนะคะบอกว่าอันที่1คืออาจจะเป็นผู้รับเหมาคนงานก่อสร้างหยุดงานตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วแล้วก็พูดถึงว่าทหาร DSI นี้จะมีใครที่ถือใบกระท่อมเข้ามาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่นะคะนอกจากนี้มีกรณีเรื่องของอาหารได้รับข้อมูลมาว่าเข้ากล่องมื้อเที่ยงที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ประตู7เวลา10โมงเช้า300กล่องปรากฏว่าบูดเสียทั้งหมดไม่สามารถนำมาฉันหรือว่าทานได้เลยที่สำคัญคือพระกับศิษย์ในวัดเนี่ยมีประมาณ 10,000 กว่าคนแต่ส่งเข้ากล่องมา300กล่องก็ย่อมไม่เพียงพอกับการบริโภคและการฉันค่ะกรณีเรื่องอาหารได้รับข้อมูลว่าข้าวกล่องมื้อเที่ยงที่เจ้าหน้าที่รับปากว่าจะมอบมาให้ที่ประตู7เวลาประมาณ10นาฬิกาเมื่อวานฮะจำนวน300กล่องบูดเสียทั้งหมดเปิดออกมาตอน10โมงก็บูดเสียกลิ่นเหม็นทั้งหมดเลยไม่สามารถนำมาขบฉันแล้วก็รับประทานอาหารได้นะ
ที่สำคัญคือพระและก็ศิษย์วัดที่อยู่ภายในวัดเนี่ยประมาณ10,000 คนแต่ท่านส่งมาเพียง300 กล่องคือต้องไปละลายน้ำฉันกันนะฮะอย่างนี้ก็ขอว่าไม่เพียงพออยู่แล้วในการที่จะขบฉันแล้วก็บริโภคมีกฎหมายที่ตราขึ้นโดยชอบธรรมของประเทศใดๆในโลกที่จะอนุญาตให้รัฐปิดล้อมพลเมืองตัดข้าวปลาอาหารตัดสัญญาณโทรศัพท์ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตตัดสัญจรการไปมาจากสาเหตุเพียงแค่จับพระภิกษุชลาอายุ70 ปีด้วยข้อหาว่าขัดหมายเรียกถือเป็นการย่ำยีพระพุทธศาสนาจึงขอให้ท่านหยุดคุกคามพระพุทธศาสนาด้วยการยกเลิกม.44ทันทีเถิดนี่แหละค่ะยังคงเป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่บริเวณวัดพระธรรมกายซึ่งฝั่งของพระสงฆ์ก็ยังคงยืนยันขอบิณฑบาตยกเลิกมาตรา44อยู่นะคะเดี๋ยวเราติดตามทุกความเคลื่อนไหวค่ะรอติดตามทุกมิติกับเราได้ที่นี่นะคะที่กัดข่าวทั่วไทยค่ะ